วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นโรนมสดใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายและนมสดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น4ส่วนน้ำหนักส่วนละ60กรัมผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันหยอดวุ้นแต่ละสีลงในพิมพ์ดอกไม้พักจนส่วนผสมทรงตัวดีจากนั้นหยอดวุ้นนมสดที่เหลือลงในพิมพ์วุ้นทรงครึ่งวงกลมยาวเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเรียงวุ้นดอกไม้ลงในพิมพ์วุ้นทรงครึ่งวงกลมยาวให้ทั่วเทวุ้นใสลงไปประมาณ 1/2 ของพิมพ์วางวุ้นนมสดลงไปพักไว้จนทรงตัวดีแกะออกจากพิมพ์พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นโรนมสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก